คุณผู้ชมจะได้เห็นรถแท็กซี่สีชมพูซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่และจังหวะนั้นเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะในวงนั้นนะคะแล้วก็จอดติดไฟแดงดูจากพื้นผิวแล้วเนี่ยก็ดูช้ำๆเหมือนฝนตกและนี่ค่ะต้นไม้โค่นลงไปครับฟาดเข้าไปที่กระโปรงหลังนะคะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เขาโชคดีมากเพราะว่าผู้โดยสารนั่งอยู่ฝั่งซ้ายถ้านั่งอยู่ฝั่งขวาก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นอันตรายแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะคะผู้โดยสารก็ลงจากรถมาค่ะตกโอตกใจกันไปหมดเลยนะคะอยู่ดีๆต้นไม้ก็โค่นล้มลงมาหน้าห้างสรรพสินค้าแถวราชประสงค์ค่ะไม่มีใครบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์นี้ก็เมื่อวานนี้เราเสนอภาพนี้แต่ว่าเห็นแค่ภาพเดียวภาพนี้แต่ว่าวันนี้เสนอภาพมุมสูงจังหวะที่ต้นตีนเป็ดเนี่ยพญาสัตบันเนี่ยมันโค่นลงมาครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่หนักเลยนะอาการแต่นี้อยู่ในรถเก๋งเราก็ฟาดไปที่ส่วนกระโปรงท้ายแต่กระจกแตกเลยนะคะครับ